ใครอยู่เชียงใหม่แล้วยังไม่เคยไปร้านนี้บ้างร้านนี้บอกเลยว่าโคสองของเขาใส่ใหญ่ใส่ทะลักแล้วแป้งคือกรอบนอกนุ่มในใส่ด้านในคือฉ่ำมากนอกจากโคสองแล้วเขาก็ยังมีเมนูขนมอื่นๆแล้วก็อาหารเครื่องดื่มหลายเมนูเลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่โคสองเมโลคาเฟ่สาขาแรกอยู่ที่อำเภอสารพีนะคะสาขานี้เขาเป็นทั้งคาเฟ่มีฟิตเนสสระว่ายน้ำแล้วก็มีห้องประชุมสัมมนาแบบนี้ด้วยค่ะมาถึงแล้วก็เข้าไปข้างในได้เลยนะไปค่ะแล้วเข้าไปดูขนมข้างในกันขนมในตู้ที่ทุกคนเห็นนั้นคือเขาทำโฮมเมดหมดเลยนะจุดเด่นของร้านนี้ก็คือเน้นขนมชิ้นใหญ่แป้งบางแล้วก็ไส้แน่นจุกๆเลยค่ะส่วนเมนูครัวซองของเขาก็มีหลายไส้ให้เลือกเลยนะและนี่ก็คือครัวซองส่วนหนึ่งที่เราหยิบมาให้ทุกคนดูกันค่ะใครจะซื้อกลับบ้านหรือว่าซื้อไปเป็นของฝากแต่ว่าแพ็กเกจร้านนี้เขาก็ดูดีเลยนะมีทั้งแพ็กเกจ2ชิ้น3ชิ้นหรือว่าจะเป็น6ชิ้นก็มีค่ะเราสามารถเลือกครัวซองคารสชาติกันได้หมดเลยแพ็กเกจกล่องเขาดูดีมากเลยใครจะซื้อเป็นของฝากจากเชียงใหม่ก็ได้นะเพราะว่าเร็วๆนี้เขาจะมีสาขาที่สนามบินเชียงใหม่ด้วยค่ะเราไปดูเมนูแรกกันเลยนะคะและนี่ก็คือ Friend Strawberry ชีสพายตามมาด้วยคัสตาร์ดทาร์ตราดซอสคาราเมลแล้วก็เมนูนี้ Friend Vanilla คัสตาร์ดทาร์ตราดด้วยซอสคาราเมลอีกทีนึงด้านในเขาก็จะฉ่ำๆแล้วก็ไหลเยิ้มแบบนี้เลยนะไปต่อกันที่ครัวซองบ้างดีกว่าค่ะครัวซองอันนี้เป็นไส้มะพร้าวนะแป้งคือบางกรอบชิ้นใหญ่แล้วก็ไส้แน่นจุกๆอย่างนี้เลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็น Timbering Milk Cream นะคะแล้วก็ตามมาด้วย Timbering Strawberry ส่วนชิ้นนี้สำหรับใครที่ชอบสังขยาใบเตยแนะนำเลยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูเบสเซลเลอร์เลยนะเป็นครัวซองที่ชิ้นใหญ่ตัวแป้งนำเข้าจากฝรั่งเศสน่ากินมากทุกคนดูสิคะใหญ่เท่าฝ่ามือเลยไส้สังขยาด้านในก็คือใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ใส่สีผสมอาหารเลยครัวซองร้านนี้บอกเลยว่าชิ้นใหญ่ไส้แน่นๆจริงๆนะนอกจากครัวซองแล้วเขาก็ยังมีเมนูขนมอื่นๆแล้วก็อาหารเครื่องดื่มอีกหลายเมนูเลยค่ะและนี่ก็คืออาหารบางส่วนที่เราสั่งมาเท่านั้นนะนอกจากครัวซองจะเวอร์วังแล้วอาหารที่นี่ก็จัดมาได้แบบอลังการงานสร้างมากเอาเป็นว่าใครชอบแบบนี้ก็ลองแวะมานะนอกจากสาขานี้แล้วเขาก็ยังมีสาขาอื่นอีกหลายที่เลยค่ะสำหรับใครที่อยากซื้อเป็นของฝากจากเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนี้สามารถซื้อได้ที่สาขาสนามบินเชียงใหม่ได้เลยค่ะส่วนสาขานี้เปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มเลยนะใครผ่านแถวนี้ก็ลองแวะมาค่ะส่วนนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย